คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ภายในใจในกายของเรานึกถึงพระคุณของท่านเป็นเครื่องปกปักรักษาคุณของท่านเป็นที่ตั้งของจิตของกายน้อมระลึกนึกเข้ามาที่ตัวของเราขณะนี้เราหลับตาหลับตาเห็นภาพใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราในปัจจุบันว่าในขณะนี้รูปหน้าของเรานั้นเป็นอย่างไรเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มของเรานั้นมีลักษณะใดนึกช้าๆนึกชัดๆเห็นกายของเราในปัจจุบันให้เราเห็นตั้งแต่เบื้องบนเลื่อยลงมาจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าให้เราพิจารณาเลื่อยลงมาจนถึงปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าหลับตาแต่เห็นด้วยสัญญาคือความจำของเราเห็นด้วยสังขารคือความรู้สึกของเราพิจารณาเรื่อยมาเรื่อยมาขึ้นมาจนถึงเบื้องบนคือปลายผมเหมือนเรากำลังส่องกระจกเห็นกายเรานั่งอยู่เป็นองค์พระขัดสมาธิรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มของเราอยู่ในปัจจุบันนึกเข้ามาภายในความคิดนึกของเรารู้ชัดเห็นชัดในความคิดในปัจจุบันความคิดนึกต่างๆอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเห็นในความคิดรู้เท่าทันในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันคิดนึกต่างๆรู้เห็นต่างๆแล้วก็ทำความรู้แล้วก็วางความคิดลงคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนเพื่อนฝูงหน้าที่การงานลูกหลานแล้วก็กำหนดแล้วก็วางมันลงความห่วงหาอาทรความรักความโกรธความพยาบาทหรือแม้แต่รู้สึกเฉยๆมีอารมณ์ว่างๆเราก็วางมันลงเอาสติจดจ่ออยู่แต่ตัวของเราตั้งสติขึ้นมากำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกลมกระทบที่ปลายจมูกผ่านลำคอจนถึงช่องท้องแล้วก็ลมถอนจากช่องท้องผ่านขึ้นมาตามหลอดลมลำคอแล้วก็ออกไปที่ปลายจมูกเอาความคิดเอาสติจับที่ลมหายใจของเราร่างกายของเรามีลมเข้ามีลมออกเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องอยู่ของอัตภาพธาตุขันธ์ให้เราพิจารณาลมของเราลมแรงลมเบาลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดหายใจค่อยให้ดูธรรมชาติของลมดูธรรมชาติของการหายใจรู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออก
ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมกระทบส่วนไหนก็กำหนดรู้ตามดูไปเรื่อยๆตามดูตั้งแต่ลมหายใจเข้ากระทบที่ปลายจมูกจนลมหายใจออกกระทบที่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามทำสติตามดูกำหนดรู้ในลมหายใจในปัจจุบันการประพฤติปฏิบัติตามหลักอานาปานสติก็ให้เรานั้นรู้ในลมเป็นสำคัญมีสติรู้ในลมหายใจของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้รู้ชัดเห็นชัดในลมเข้าลมออกที่เป็นปัจจุบันจะหายใจยาวจะหายใจสั้นหรือว่าจะหายใจแรงหายใจละเอียดก็ให้เรารู้สติจดจ่อรู้อยู่ตลอดเวลาอะไรมากระทบก็กำหนดรู้รู้แล้วก็วางลงให้มีแต่ลมหายใจเข้าให้มีแต่ลมหายใจออกเป็นปัจจุบันถ้าจิตมันจดจ่อจิตมันแส่สายไม่เพียงพอต่อการกำหนดรู้ในปัจจุบันก็ให้เราบริกรรมภาวนาเพิ่มขึ้นมาพอเรารู้ในลมหายใจเข้าที่มันเคลื่อนไปที่ปลายจมูกเข้าสู่ร่างกายของเราเราก็กำหนดคำว่าพุทธพุทธตามลมหายใจเข้าเมื่อลมหายใจออกผ่านออกไปจากปลายจมูกก็ให้เราบริกรรมภาวนาคำว่าโทตามลมหายใจออกพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกให้พุทโธตามลมหายใจของเราลมหายใจยาวก็พุทโธยาวๆลมหายใจสั้นก็พุทโธสั้นๆหายใจช้าหายใจเร็วก็ให้พุทโธตามลมหายใจไม่ให้พุทโธนำลมหายใจตามลมหายใจในปัจจุบันตามลมหายใจที่เป็นไปตามธรรมชาติพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆเรามาบริกรรมภาวนาเพื่อเพิ่มเติมสติเอาเป็นตัวให้สตินั้นไปจดจ่อไปจับอยู่สติมันจะไม่ได้แส่สายออกไปทางไหนแต่ให้เรานุ้นรู้ในลมหายใจเฉยๆพุทโธเป็นเพียงตัวกำกับตัวรู้ให้เรารู้ว่าเรารู้ในลมหายใจเข้าหายใจออกให้เรารู้ว่าเรามีสติในลมอยู่ในปัจจุบันพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆจนจิตมันเฉยๆจิตมันไม่แส่สายไปทางไหนจิตมันสงบจิตมันมีสติเป็นตัวกำกับรู้ตัวขึ้นมารู้ในปัจจุบันของเรา
อะไรที่มันหน่อเนื่องขึ้นมาอะไรที่มันผุดขึ้นมาก็วางลงไปก่อนทำกายวาจาใจของเราให้สงบให้นิ่งซะก่อน จิตที่มีศีลเป็นตัวกรองให้เกิดความผ่องใสกายที่มีศีลเป็นตัวกำกับก็เหมือนน้ำในภาชนะใสอะไรผ่านมากระทบก็กำหนดรู้อะไรผ่านมากระทบก็มองเห็นรู้อยู่ตลอดเวลามีตัวรู้มีสติอยู่ตลอดเวลา พุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆกายมันจะค่อยๆดิ้นรนจิตมันจะค่อยๆมีความรู้สึกต่างๆขึ้นมาก็เอาสตินั่นแหละเป็นตัวที่จะคอยดูคอยรู้อยู่ตลอดเวลา มันจะคันบ้างมันจะเมื่อยบ้างก็เอาสติไปจับจิตมันจะดิ้นรนแสบสายออกมาอึดอัดขัดเคืองขึ้นมาก็เอาสตินั่นแหละไปดูไปรู้มันการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนเรานั้นค่อยๆทำสภาวะจิตของเราให้มีกำลังขึ้นมาเราไปออกกำลังกาย ไปกายบริหารก็เป็นการเพิ่มเติมให้กับร่างกายของเราแต่การมาเพิ่มเติมกำลังใจของเราก็คือการหยุดเฉยๆนิ่งว่างๆทำตัวปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นเองไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปสนใจอะไรเสียงก็สัตว์แต่ว่าเสียง ทำอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นก็สัตว์แต่ว่าวางให้ได้เฉยให้เป็นนิ่งให้เป็นนิสัยการประพฤติปฏิบัติก็มีความก้าวหน้าอะไรมากระทบก็กำหนดรู้รู้แล้วก็รู้จักการวางมันลงวางไม่เกิดโทษวางมีแต่เกิดประโยชน์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไปหยิบไปจับไปวิตกวิจารณ์ นำมันเข้ามาสู่ภายในจิตใจของเรากายวาจาที่มันสงบมันก็จะแส่ใส่เกิดความรู้สึกขึ้นมาจิตมันก็วุ่นวายเร่าร้อนขึ้นมาสุดท้ายเราก็คลายวางจากการประพฤติปฏิบัตินั่งเมื่อไหร่ก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา นั่งเมื่อไหร่ก็เกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาเบื่อหน่ายคลายวางในการประพฤติปฏิบัติเพราะเราไม่เท่าทันไม่เข้าใจในสภาวะจิตที่เป็นในปัจจุบันจิตมันคิดอยู่ตลอดเวลา ก็ต้องค่อยๆพยายามฝึกหัดจิตของเราเราเอากายนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้จิตนั้นมีความสงบมีตัวปัญญาเกิดขึ้นจิตที่เป็นสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมามันก็จะกลับมาอบรมกายของเราอบรมวาจาของเราให้เกิดบุญเกิดกุศลขึ้น เราจึงต้องมาอบรมจิตของเราให้เกิดความสงบดีขึ้นซะก่อนเพราะจิตที่สงบดีแล้วนั้นย่อมนำความสุขมาให้สุขที่เหนือกว่าสุขอื่นใดพยายามตั้งใจจะคิดเห็นอะไรก็พยายาม ให้เราพิจารณาเป็นคุณเป็นโทษแล้วก็ปล่อยละวางมันลงช่างได้เฉยเป็นจิตมันก็จะสงบได้
บางทีบางครั้งการประพฤติปฏิบัติมันก็มีอุปสรรคทางกายก็ดีอุปสรรคทางใจก็ดีเราจึงต้องมาเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัตินั่งไปก็ถูกนิวรณ์เข้ามาสกัดกั้นในการประพฤติปฏิบัติตอนไม่มาทำสมาธิมันก็ไม่ง่วงตอนไม่ทำสมาธิจิตมันก็เฉยเฉยพอเริ่มทำก็นึกถึงเรื่องรักใคร่ชอบพอมีกามฉันทะเกิดขึ้นก็เหมือนกับน้ำใจที่ใสของเราพอมีกามฉันทะเกิดขึ้นก็เหมือนเราเติมสีลงไปในน้ำที่ใสสีแดงสีฟ้าหรือแม้แต่สีเหลืองสีเขียวที่เติมลงไปจิตใจที่ใสเย็นก็มีความขุ่นมัวขึ้นมาไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆหลงอยู่ในความสวยงามนั่งไปสักพักนั่งไปสักคู่จิตมันก็นึกถึงความพยาบาทอาฆาตแค้นความโกรธเคืองต่อบุคคลอื่นหรือแม้แต่ในตัวของเราก็เหมือนจิตใจของเราเป็นน้ำที่อยู่ในแก้วในภาชนะถูกความรุ่มร้อนทำให้น้ำนั้นมีความร้อนขึ้นมามีฟองอากาศลอยเหมือนน้ำเดือดจิตมันก็เร่าร้อนกายมันก็ร้อนสุดท้ายก็เลิกละในการประพฤติปฏิบัติเพราะนั่งเมื่อไหร่จิตมันก็เพ่งไปในอารมณ์โกรธจิตมันก็เพ่งไปในความพยาบาทที่มันเกิดขึ้นความเร่าร้อนก็เกิดขึ้นกับกายของเราต้นเหตุเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเองนั่งสักพักก็เกิดความอ่อนล้าเกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาทีนมิทะมันก็เหมือนน้ำที่ใสเย็นนิ่งแล้วก็มีตะไคร่น้ำก็ดีมีสิ่งปฏิกูลต่างๆเข้ามาปกคลุมก็ดีน้ำที่ใสก็มีตะกอนลอยอยู่ตลอดเวลาตะกอนที่ลอยขึ้นวัชพืชที่อยู่ในน้ำเราก็มองไม่เห็นก้นมองไม่เห็นความลึกของมันสุดท้ายก็มีแต่ความขุ่นมัวหลับไปในที่สุดอ่อนล้าเลิกละในการประพฤติปฏิบัติไปที่สุดหรือแม้แต่นั่งไปจิตใกล้จะเกิดความสงบขึ้นมันก็เกิดวิตกวิจารณ์ที่ไม่เป็นจริงขึ้นมาจิตมันปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาเป็นความฟุ้งซ่านมันก็เปรียบเสมือนกับน้ำที่ใสอยู่ตลอดเวลานิ่งอยู่สักพักก็เกิดคลื่นลมขึ้นมาไอ้นั่นมากระทบไอ้นี่มาสัมผัสเข้ามันก็เหมือนน้ำที่นิ่งอยู่มีคลื่นลมพัดเป็นระลอกคลื่นจิตมันก็หวั่นไหวอยู่ตลอดเวลามีความฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่คิดถึงบ้านถึงเรือนเพื่อนฝูงหน้าที่การงานเกิดความวิตกขึ้นมาในการประพฤติปฏิบัติสุดท้ายก็เลิกละไปในที่สุดนิวรณ์ตัวสุดท้ายก็คือวิกิกิจฉาความลังเลจนนำไปสู่ความเบื่อหน่ายคลายวางในการประพฤติปฏิบัติมันก็เปรียบเสมือนน้ำในยามราตรีท
ที่ไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาสาดส่องมาได้เราทำจิตไม่เกิดความสงบแสงสว่างของปัญญาก็ไม่สาดส่องลงไปในน้ำน้ำยามราตรีก็มืดมิดมองไม่เห็นอาสวะหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในน้ำนั้นเพราะจิตของเรามันก็เหมือนน้ำใสในภาชนะที่ใสนั่นเองอยู่ในความมืดถ้าไม่มีแสงสว่างทางปัญญาเกิดขึ้นเราก็มองไม่เห็นทั้งน้ำมองไม่เห็นทั้งภาชนะที่วอนทั้งห้าที่เขาครอบงำการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้านั่งเมื่อไหร่ก็เกิดความรักกามฉันทะเกิดขึ้นนั่งเมื่อไหร่ก็มีแต่ความอาฆาตพยาบาทขึ้นอยู่ในใจของเรานั่งไปนั่งไปอ่อนล้าอ่อนแรงสุดท้ายก็หลับไปเผลอสติบางครั้งก็เกิดความฟุ้งซ่านกลายเป็นความเบื่อหน่ายคลายวางเลิกละในการประพฤติปฏิบัติในที่สุดเราจึงต้องพยายามทำสติอยู่ตลอดเวลาให้รู้ให้เห็นในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราต้องพยายามจับให้ได้ต้องพยายามยึดให้ได้ถึงหลักในการประพฤติปฏิบัติที่เราสามารถนำเราเข้าไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญาโดยพิจารณาจากจริตนิสัยของเราเราเป็นคนมีโทสะจริตก็ดีโมหะจริตก็ดีราคะจริตก็ดีหรือว่าพุทธจริตเราก็ต้องพยายามตั้งใจแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติถ้าเราต้องการแก้นิวรณ์ในความที่มีกามฉันทะเกิดขึ้นเราก็ต้องใช้พิจารณาในสภาวะธรรมกรรมฐานก็คืออสุภกรรมฐานปฏิกูลสัญญาพิจารณาให้มันเป็นธรรมร่างกายของเรามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความทรุดโทรมย่อยสลายไปในที่สุดสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหลงสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งเหล่านี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความพอใจในขณะปัจจุบันนานไปนานไปมันก็เป็นความเฉยสุดท้ายมันก็ดับไปให้เราพิจารณาค่อยๆแยกสีแต่ละสีออกจากกันน้ำก็กลับมาใสได้เราก็มองเห็นอสวะต่างๆที่อยู่ในภาชนะสามารถตักขึ้นมาทิ้งถ้าเรามีความพยาบาทเกิดขึ้นนั่งแล้วคิดไปทางนั้นนั่งแล้วคิดไปทางนี้ถึงเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องเจริญเมตตาเจริญพรหมวิหารในการทำให้จิตใจของเรานั้นอ่อนโยนลงความเร่าร้อนในใจของเรามันจะค่อยๆเย็นลงเย็นลงเพราะเรามีแต่ความเมตตารู้จักการให้โอโหสิกรรมต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีให้เราลองพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านี้โกรธเขาแล้วเราได้อะไรพยาบาทไปแล้วมันจะไปจบที่ไหนเราก็พิจารณาดูเราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็รู้ว่าเมตตาธรรมนั้นค้ำจุนโลกอยู่ตลอดเวลายิ่งเรามีเมตตารู้จักการอโหสิกรรมได้มากเท่าไหร่จิตใจของเราก็ยกสูงขึ้นมากเท่านั้นแต่ถ้าเราถูกความพยาบาทโกรธอาฆาตทับถมไปเรื่อยๆจิตใจของเรานั้นก็ต่ำลงต่ำลงเพราะเราถูกความพยาบาทอาฆาตแค้นนั้นกดทับอยู่ตลอดเวลาไม่มีความเย็นกายเย็นใจเกิดขึ้นการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้า
เพราะเพียงแค่เรื่องนี้เรายังไม่สามารถก้าวพ้นไปได้แล้วกิเลสตัณหากามราคะที่มันอยู่ในใจของเราอีกมากมายเราจะสามารถข้ามพ้นมันไปได้อย่างไรสีนามิทะความง่วงเหงาหาวนอนก็ดีความอ่อนล้าอ่อนเพลียจากการประพฤติปฏิบัติมันเป็นแค่ข้ออ้างของตัวกิเลสมันเป็นแค่ข้ออ้างของผู้ไม่มีความเพียรไม่มีขันติบารมีเรามาทำสติให้เกิดปัญญาบารมีขึ้นมาพอเราลดความเพียรเราหมดความอดทนเราก็ถูกทีนมิทะความง่วงเหงาหานอนเข้าครอบงำจิตมันก็หลงไปเรื่อยๆจิตมันก็แสสายแล้วก็หลับไปตกไปในภวังค์ในที่สุดเราก็ต้องพยายามมาตักจอกแหนออกจากน้ำถ้าไข้น้ำที่มันเกาะอยู่เราก็ค่อยๆขัดออกไปด้วยการเจริญพุทธานุสติสร้างศรัทธาให้เกิดจากการประพฤติปฏิบัติมีความชุ่มชื่นแจ่มใสจากการประพฤติปฏิบัติทำสติอยู่ตลอดเวลารู้จักแก้ไขเผลอสติหลับไปเผลอสติแส่สายจิตออกไปก็ต้องพยายามรู้ตัวได้สติก็เริ่มประพฤติปฏิบัติใหม่ตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆเริ่มต้นประพฤติปฏิบัติใหม่เพราะเรานั้นเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติมีความเข้าใจเพื่อจะได้เข้าถึงหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์นั้นท่านทรงชี้แนะจากการที่ท่านนั้นได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วเกิดผลได้จริงท่านจึงนำสิ่งเหล่านี้มาบอกมาสอนมาคอยเตือนเราให้ไม่ว่างเว้นจากการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องพยายามอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจมันก็ต่อเนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละนั่งไปนั่งไปเหมือนว่ามันจะสงบจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาจากสัญญาความจำได้หมายรู้ของเราจิตมันก็ปรุงขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ธรรมะที่ได้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้มันเป็นนิวรณ์มันเป็นตัวปรุงแต่งขึ้นมามีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตมันยังไม่สงบจิตมันปรุงจากสัญญามันไม่ใช่ปัญญาเราก็ต้องพิจารณายิ่งมันแสสายยิ่งมันฟุ้งซ่านเราต้องยิ่งทำสติของเราให้เกิดความแน่วแน่หนักแน่นขึ้นมาเราก็ลองฝึกเพ่งกสิณดูหรือแม้แต่หลักอาณาปานสติที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่คือตามดูตามรู้ในลมตามดูตามรู้ลมหายใจของเราก็สามารถแก้ไขข้อฟุ้งซ่านลำคาญใจนี้ได้หลักอานาปานสตินั้นเป็นหลักที่พระพุทธองค์นั้นตั้งต้นในการประพฤติปฏิบัติในพระชาติสุดท้ายพระพุทธองค์ทรงเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญตนเป็นราชบุตรที่ดีในวาระที่เสด็จพ่อไปทำพิธีแรกนาขวัญพระองค์ทรงนั่งนิ่งสงบใต้ร่มไม้เอาความรู้สึกนึกคิดไปจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจของพระองค์เองรู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกพระองค์รู้ในลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งดูลมหายใจเข้าจนเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาเราก็เหมือนกันตามดูตามรู้ลมหายใจของเราตามดูลมอยู่ตลอดเวลาครั้งนั้นเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้บริกรรมภาวนาอะไร
แต่แค่ตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆจนจิตสงบเป็นสมาธิเราก็ใช้หลักอานาปานสตินั่นแหละแก้ไขความฟุ้งซ่านรำคาญใจของเราเราต้องพยายามตั้งใจมันฟุ้งขึ้นมาก็กำหนดรู้ในสิ่งที่ฟุ้งขึ้นมาแล้วก็วางมันลงคิดนึกอะไรก็วางมันลงจิตมันไปทางไหนก็วางมันลงเอาสติจับอยู่ตลอดเวลาดึงกลับมาพุทลมเข้าโทลมออกพุทโทพุทโทไปเรื่อยๆน้ำที่มีขึ้นลมเมื่อจิตมันสงบไปสงบไปมันก็เหมือนลมเหมือนอากาศที่แปรปรวนจากความฟุ้งซ่านค่อยๆหายไปเป็นอากาศธรรมดาเป็นลมที่พัดเอื่อยน้ำมันก็นิ่งเราก็สามารถมองเห็นอสวะที่หล่อที่เนื่องอยู่ภายในใจของเราผงธุลีต่างๆที่มันอยู่ในก้นบึ้งของแก้วน้ำอยู่ใต้น้ำเราก็สามารถตักไปทิ้งได้ขจัดอสวะกิเลสออกไปจากใจของเราวิจิกิจฉาคือความเบื่อหน่ายคลายวางเมื่อเราประพฤติปฏิบัติจนเกิดปัญญาขึ้นมาจนมีความรู้เห็นขึ้นมามันก็เหมือนแสงสว่างที่ส่องไปในน้ำยามราตรีเราสร้างปัญญาขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติจิตไม่เกิดความฟุ้งซ่านจิตไม่ถูกความง่วงเหงาหานอนเขาครอบงำจิตปราศจากความยาบาทกามฉันทะไม่มารบกวนจิตมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาความเบื่อหน่ายคลายวางมันก็คลายลงเพราะแสงสว่างแห่งปัญญานั้นฉายเข้าไปในน้ำน้ำที่เป็นใจที่ใสของเราอยู่ภายในกายที่เป็นภาชนะใสมีศีลเป็นเครื่องรองรับมีทานเป็นเครื่องคุ้มครองจิตมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาเราก็ไม่มีความเบื่อหน่ายคลายวางในการประพฤติปฏิบัติมีแต่ปิติอิ่มเอิบเกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานิวรณ์ห้าเป็นเรื่องง่ายๆของคนที่มาประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งใจมีความเพียรความหมั่นความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนนิวรณ์ห้าก็เป็นเครื่องสกัดกั้นเป็นหน้าผาที่เราไม่สามารถปีนข้ามไปได้เป็นหุบเหวที่เราไม่สามารถก้าวข้ามไปได้เพราะนั้นเรามาทำความเพียรให้เกิดขึ้นกับตัวของเราใครๆก็เมื่อยใครๆก็มีเวทนาแต่ไม่ใช่ใครทุกคนจะสามารถก้าวข้ามเวทนาตรงนั้นไปได้เรามีบุญมาดีแล้วเรามีบารมีพอดีแล้วเราถึงมาอยู่ตรงนี้มาสะสมบุญให้เพิ่มมากขึ้นมาสร้างบารมีให้เกิดเพิ่มเติมแล้วก็สุดท้ายมาทำปัญญาให้กว้างให้เข้าใจในหลักธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์84,000 พระธรรมขันธ์ที่อยู่ภายในใจของเราก็เปิดขึ้นแสดงผลของการประพฤติปฏิบัติเราก็มีความเข้าใจความเป็นไปในโลกอยู่ในปัจจุบันเริ่มต้นจากการทำกายของเราวาจาของเราให้เกิดความสงบค่อยๆอบรมจิตของเราให้มีความสงบความนิ่งเพิ่มพลังให้กับสติของเราสงบมากเท่าไหร่สติยิ่งมีกำลังแรงกล้าเพิ่มขึ้นกิเลสที่ครอบงำจิตของเราก็จะค่อยๆ คลายตัวออกไปในที่สุด
ความชอบความไม่ชอบหรือความเฉยๆที่มันอยู่มันก็จะเด่นชัดเห็นอยู่ตลอดเวลาพยายามตั้งใจอะไรมากระทบก็กำหนดรู้แล้วก็รู้จักคำว่าสัตว์แต่ว่าเสียงก็สัตว์แต่ว่าเสียงจะร้อนจะหนาวจะเย็นจะรู้สึกถึงเวทนาก็สัตว์แต่ว่าสัตว์แต่ว่าเฉยให้เป็นวางให้ได้ความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติจิตของเราก็เป็นบุญถ้าเราวางไม่ได้เฉยไม่เป็นจิตมันจะคอยสร้างความพยาบาทความพอใจอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็ไม่พอใจอันนี้กลับพอใจอันนั้นรักอันนี้ไม่รักอันนั้นเกลียดอันนั้นชอบเพราะเราเฉยไม่เป็นเราไม่เข้าใจยิ่งเราประพฤติปฏิบัติไปเท่าไหร่เรื่อยๆมันสงบภาพมันก็จะชัดขึ้นสิ่งที่เป็นความโกรธความพยาบาทความรักใคร่มันก็จะเห็นง่ายขึ้นเข้าใจมากขึ้นเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่นานมันก็จะดับไปเราเคยพอใจนานไปมันก็เฉยๆสุดท้ายก็ไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยเหมือนกับสายลมอากาศที่มันผ่านเราไปตลอดเวลาเรารู้ว่ามันมีเราเข้าใจว่ามันดำรงอยู่แล้วเราก็ผ่านมันไปได้ในที่สุดการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันเป็นการทำความเข้าใจในจิตของเราเราเข้าใจในสังขารของเราเรามาทำความเข้าใจในสภาวะจิตที่เป็นปัจจุบันของเราจิตที่เป็นจิตแท้จิตดั้งเดิมของเราเมื่อเรามารับรู้เราไปรับเข้ามาก็ต้องรู้จักวางออกไปทิ้งออกไปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเวลาตาหูลิ้นกายใจสัมผัสสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็ต้องรู้จักคัดกรองรู้จักเลิกละรู้จักปล่อยวางมันก็ได้มาจากการประพฤติปฏิบัตินี่แหละเพราะทานศีลภาวนามันจะเป็นลำดับขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงชี้แนะทรงวางแนวทางทำจิตให้ว่างทำกายทำวาจาให้มันสงบพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปเปิดรับสิ่งต่างๆให้ระวางไว้เฉยๆทำใจเฉยๆตามดูตามรู้อยู่แต่ในกายของเราพุทโธจนจิตมันสงบจนความคิดเรื่องมันตกตะกอนลงไปภายในใจของเราพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธอยู่ในลมหายใจของเรา
พุทโธเป็นลมหายใจของเราหายไปจางไปเบาไปแต่รู้สติรู้กับลมหายใจอยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่าไปคิดว่ามันไม่สงบอย่าไปคิดว่าเรานั่ง เราประพฤติปฏิบัติขณะปัจจุบันนี้มันไม่สงบอย่าไปปรุงแต่งมันขึ้นมาเราถูกกิเลสมันหลอกนั่งวันก่อนสงบนั่งคราวที่แล้วสงบนั่งคราวนี้ไม่สงบไม่ใช่การประพฤติปฏิบัติถ้าเราทำเป็นประจำทำไปเรื่อยๆ มันจะเกิดวสีขึ้นมาก็คือความเชี่ยวชาญชำนาญในการประพฤติปฏิบัติรู้ในสภาวะจิตในขณะปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาความสงบเพิ่มเติมมากขึ้นมันจะก็จะรู้เพราะมันมีตัวรู้อยู่เพราะนั้นเราประพฤติปฏิบัติเท่าไหร่มันก็สงบเพิ่มเติมเท่านั้นสงบไปเรื่อยๆ มีสติมากขึ้นตัวปัญญาก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามีความเข้าใจมีความเห็นถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเราพยายามเอาสติไปจับพอจิตมันดิ่งนิ่งว่างสงบไปมันอยู่ในสภาวะเฉยๆอยู่ในภวังค์เฉยๆ ภวังค์เป็นความสงบชนิดหนึ่งจิตที่แท้ๆมันก็จะนิ่งๆสติก็ตามดูว่าจิตมันไปไหนต่อในความสงบมันแสบไปทางไหนมันสายไปทางไหนเอาสติไปจับพอมันสงบลงไปตกภวังค์ บางคนไปยึดอยู่ตรงนั้นไปคนไปหลงอยู่ตรงนั้นเกิดความปิติเอิบอิ่มขึ้นมามีความรู้สึกที่เกิดปิติขึ้นมาน้ำหูน้ำตาไหลก็ดีความสั่นของร่างกายก็ดีรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาขนลุกขนพองขึ้นมา หรือแม้แต่คล้ายตัวเบาลอยขึ้นมามันเป็นปิติในแบบต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนที่มักจะทำสมาธิได้เกิดความสงบขึ้นได้มันเป็นปิติสุขที่ยังไม่เกิดเอกคตารมณ์ขึ้นมาก็ต้องพยายามอย่าไปยึดมันอย่าไปหลงอยู่ในปิติตรงนั้นก้าวข้ามไป ถ้าเกิดมันขึ้นแปลว่าเรามาถูกทางจิตมันสงบแล้วแต่มันยังสงบไม่พอเหมือนกับเราทานข้าวเราทานคำแรกก็อิ่มแล้วแต่มันยังอิ่มไม่พอต้องมีคำที่สองคำที่สามตามมาเรื่อยๆการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกัน เราคิดว่ามันสงบแล้วแต่มันยังไม่พอสงบแต่ไม่มีสติกำกับสงบเฉยๆตกภวังค์นิ่งไปไม่หลับไม่ล้มไม่เอนกายนั่งตัวตรงแต่ตกอยู่ในภวังค์เราก็เพิ่มเติมสติเข้าไป พยายามตั้งใจพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆ ได้สติรู้ว่าเผลอสติก็ดึงสติกลับมา
จิตมันคิดจิตมันตวัดออกไปแป๊บหนึ่งพอได้สติรู้ตัวก็ดึงกลับมาเวลาเสียมากระทบมันเป็นปกติของร่างกายเราความรู้สึกเย็นความรู้สึกร้อนความรู้สึกคันมันเป็นขันธมารพอจิตมันจดจ่อจิตมันสงบมันก็จะผุดขึ้นมาเราก็ค่อยๆฝึกหัดจิตของเราไปเรื่อยๆสร้างกำลังให้กับสติของเราพอใจไม่พอใจยินดีไม่ยินดีก็รู้การเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะสติจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมันมีความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมอยู่ตลอดเวลาขอให้เรานั้นมีสติขอให้เรานั้นมีความอดทนเร่งความเพียรเพิ่มเติมมากขึ้นยิ่งสติมันจับสิ่งต่างๆที่เกิดในสภาวะจิตของเราได้มากเท่าไหร่รู้เท่าทันในเวทนาที่เกิดขึ้นได้มากเท่าไหร่ก็แสดงว่ากายวาจาใจของเรานั้นเริ่มมีความสงบขึ้นพยายามตั้งใจพุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธค่อยๆหายไปในลมหายใจของเรารู้ในลมหายใจอยู่ตลอดเวลาเห็นในลมเข้าเห็นในลมออกอยู่ตลอดเวลาพยายามตั้งใจอย่าเพิ่งไปสงสัยอย่าเพิ่งไปคลายวางให้ทำไปเรื่อยๆความลังเลสงสัยมันนำไปสู่ความเบื่อหน่ายคลายวางความฟุ้งซ่านก็ดีความง่วงเหงาหาวนอนก็ดีมันก็นำไปสู่ความเบื่อหน่ายคลายจากการประพฤติปฏิบัติไปพยายามทำความเข้าใจในสภาวะธรรมที่มันเกิดสติรู้อยู่ตลอดเวลามีความรู้อยู่ในสภาวะที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเห็นในความแปรปรวนเปลี่ยนไปของสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นถ้าจิตมันยังไม่สงบเราก็ยกกรรมฐาน5กรรมฐานเบื้องต้นที่ครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์ให้เราเมื่อตอนที่เราบวชเนกขัมมะก็ดีเมื่อตอนที่เราบวชเป็นพระภิกษุสามเณรก็ดีเกสาโลมานักขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังของเราให้เราพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ว่ามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกดับสลายไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเราสิ่งเหล่านี้มันออกไปจากเราและท้ายที่สุดมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันที่แข็งแรงก็ดีหนังที่หลุดร่วงเหี่ยวย่นไปตามกาลเวลาก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั้นเป็นจริงมันเป็นสัจธรรมที่อยู่ในตัวของเราเป็นเครื่องยืนยันว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ 84,000 พระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกอยู่ในหัวใจของเราพิจารณาให้ดีคิดนึกอะไรก็พิจารณาให้ดีคำว่าพิจารณาก็คือการเห็นรู้
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงพิจารณาในสภาวะธรรมที่มันเกิดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆขณะที่เราพิจารณาสภาวะต่างๆสภาวะภายนอกก็ดีสภาวะภายในก็ดีก็ให้มีสตินั้นมากำกับความคิดที่พิจารณากำกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นรู้ชัดเห็นชัดพยายามตั้งใจอะไรมากระทบก็กำหนดรู้แล้วก็พิจารณารรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็วางมันลงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆยึดได้ถือได้ชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวสุดท้ายมันก็ไปจากยิ่งไปยึดยิ่งไปถือสิ่งต่างๆมันก็คอยเหนี่ยวรั้งพยายามตั้งใจความรักที่เกิดขึ้นความพยาบาทที่ตามมาสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติคนเคยรักกันชอบกันพอโกรธกันก็มีความพยาบาทอาฆาตต่อกันยามรักเราก็หยงหลู่ในรักยามโกรธเราก็หลงอยู่ในโกรธเราก็สร้างความพยาบาทขึ้นมาสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้คิดได้อย่างนี้จิตมันจะค่อยๆวางมันค่อยๆ คลายลงมีความชอบพอมีความพอใจไม่ใช่ความผิดแต่เราต้องทำความเข้าใจในสภาวะที่มันเกิดขึ้นยินดีหรือไม่ยินดีแล้วไม่ยินดีเฉยๆนั้นเป็นอย่างไรเข้าใจในสภาวะธรรมเข้าใจในสภาวะจิตการประพฤติปฏิบัติมันก็มีความก้าวหน้าเพราะเรายกขึ้นแล้วก็วางลงเป็นรู้เฉยแล้วก็รู้เฉยไม่รู้ก็เฉยรู้ก็เฉยพยายามดึงสติกลับมาคิดนึกอะไรก็ดึงมาที่คำบริกรรมภาวนาจิตมันเผลอถอนขึ้นมาจากสมาธิก็ยกไว้แล้วก็บริกรรมภาวนาตามลมหายใจของเราในปัจจุบันลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธตามลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เมื่อลืนนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะสงบไปเรื่อยๆพยายามทำให้เป็นปกติทำให้สม่ำเสมอจะอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานก็พยายามทุกลมหายใจเข้าออกเราสามารถภาวนาได้
สามารถทำให้เกิดความสงบเกิดขึ้นเป็นสมาธิได้เพราะเรามีสติอยู่ตลอดเวลาจะภาวนาตอนไหนภาวนาที่ไหนเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่เป็นอากาลิโกอยู่เสมอการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องปกติถ้าเราทำให้เป็นปกติสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปกติของเราทำไปเรื่อยๆทำให้สม่ำเสมอทำจนชินเป็นนิสัยของเราเมื่ออะไรมากระทบมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะมีสติอยู่ตลอดเวลาการประพฤติปฏิบัติก็นำสติมาให้เราขบคิดชี้แจงแก้ไขปัญหาต่างๆได้เพราะใจของเรานั้นมีความสงบสภาวะจิตของเรานั้นมีสติอยู่ตลอดเวลาจนเราสามารถเข้าใจธรรมเห็นธรรมตั้งตนอยู่ในธรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมะเป็นธรรมชาติธรรมชาติของสภาวะจิตเราจึงถอนตัวออกจากธรรมชาติขึ้นมาอยู่ในสภาวะธรรมได้เพราะเรานั้นมีความเพียรความหมั่นอดทนในการประพฤติปฏิบัติสะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆสร้างโอกาสในการประปฏิบัติให้กับตนเองสร้างเวลาให้เป็นแบ่งเวลาให้ถูกเราก็สามารถเอาเหตุตรงนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปประพฤติปฏิบัติได้พยายามตั้งใจพยายามตั้งใจอย่าไปท้อถอยอย่าไปหดหู่ต้องให้โอกาสกับตัวของเราเรามีความรู้สึกว่าเรานั้นไม่มีบุญมีความรู้สึกว่าเรานั้นไม่สงบมีความรู้สึกว่าเรานั้นทำไม่ได้เพราะมันเป็นนิวรณ์กิเลสมันหลอกเราเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการ32ครบเข้ามาในขอบเขตของพระพุทธศาสนารู้จักอุทิศสละเวลามาประพฤติปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้มีบุญถ้าเราไม่มีบุญบารมีมาแต่เก่าก่อนเราก็จะไม่มีปัจจุบันดีขนาดนี้ทุกคนมีบุญเหมือนกันเราจึงสามารถมาประพฤติปฏิบัติร่วมกันได้เป็นกำลังให้กันและกันส่งสภาวะธรรมให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวของเราถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติในสถานที่ที่เป็นสัปปายะแบบนี้ตรงนี้ยังไม่สงบแล้วที่ไหนจะสงบอาหารก็สัปปายะไม่มากไปไม่น้อยไปครูบาอาจารย์ก็เป็นสัปปายะคอยอบรมสั่งสอนตักเตือนเราอยู่ตลอดเวลาอุตุอากาศก็เหมาะกับการประพฤติปฏิบัติไม่หนาวไปไม่ร้อนไปสหธรรมิกเพื่อนฝูงก็เป็นสัปปายะเราอยู่ในหมู่ของผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหมู่ของผู้มีศีลผู้ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติผู้ใฝ่ในธรรมก็เป็นสัปปายะให้เรานั้นสามารถมาประพฤติปฏิบัติได้มีเทวดาคุ้มครองปกปักรักษา
พราะเราเป็นผู้มีเมตตาเป็นที่ตั้งรู้จักในการเจริญพรหมวิหารสี่เราเป็นผู้มีศีลอุโบสถก็ดีศีล8ก็ดีหรือแม้แต่ศีล227ก็ดีก็ได้ชื่อว่าเรานั้นเป็นพรหมมีมนุษย์สมบัติเป็นที่ตั้งมีสวรรค์สมบัติเป็นเครื่องอยู่ของเราเทวดาก็จะมาคุ้มครองรักษาคอยปกปักพยันอันตรายต่างๆปัดเป่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นทำไว้ในใจอย่างนี้วางไว้ในใจแบบนี้จิตมันก็จะคลายวางจากความวิตกจิตมันก็จะค่อยๆรวมพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธพุทลมเข้าโธลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโธลมออกไปเอาละเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติมาในช่วงนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาให้เราพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีพิจารณาในปัจจุบันเห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นปวดเมื่อยหรือว่าจิตที่มันดิ้นรนจิตที่มันขวนขวายในสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นคุณให้เข้าใจในสภาวะจิตของเราแล้วก็ย้อนกลับไปพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นตอนที่เราเริ่มทำสมาธิเมื่อชั่วโมงที่แล้วตอนที่เราเริ่มทำสมาธิเรามีเวทนาทางกายอย่างไรมีเวทนาเกิดขึ้นกับใจในลักษณะใดพิจารณาแล้วก็ย้อนกลับมาในปัจจุบันอนุโลมปฏิโลมพิจารณากลับไปกลับมาให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยในการประพฤติปฏิบัติเราจะได้มีกำลังมีปัญญาแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันผิดพลาดไปในการประพฤติปฏิบัติรู้ชัดเห็นชัดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจากนั้นค่อยๆถอนจิตของเรามาไว้ที่กายค่อยๆย้ายมือขวาเคลื่อนขึ้นมาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณาเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถพิจารณาเข้าไปในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราเมื่อเราคลายวางจากการประพฤติปฏิบัติเปลี่ยนอิริยาบถขึ้นมาสภาวะจิตของเราในขณะนี้เป็นอย่างไรมีเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราเคลื่อนมาช้าๆหลับตาเห็นสภาวะกายเคลื่อนไหวยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งกายตรงๆตั้งสัจธิฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงที่สุดแห่งทุกข์เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุดตั้งอธิษฐานบารมีของเรา
นึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลหรือร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาให้เราแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายออกจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเตรียมแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งตั้งใจแผ่เมตตาเนาะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาบาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากสาธุนั่งตามสบายโยมผ่อนคลายอิริยาบถฟังธรรมเพลินๆแต่ไม่ขาดสตินะฟังไปเรื่อยๆนะเราทำสมาธิเพิ่งออกจากสมาธินะครับสมาธิก็คือความสงบเอาง่ายๆอาตมาไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแจกอยู่หน้าป้อมตรงหน้าโบสถ์เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ท่านสิ้นไปแล้วนะครับชื่อหนังสือว่าชีวิตนี้น้อยนักไหนโยมเคยอ่านไหมพระนิพนธ์ของท่านเคยอ่านไหมอ่านก็พยักหน้าได้โยมเหมือนตอนนั่งสมาธิอาตมาพูดโยมก็พยักหน้านะอาตมาแอบเห็นอยู่เพราะนั้นถ้าใครเคยอ่านก็พยักหน้าที่โยมพยักทีเดียวไม่ต้องพยักแบบตอนสมาธิตอนสมาธิวันนี้นั่งสงบไหมเห็นไหมพยักหน้าแล้วใช้ได้โยมอาตมาไปอ่านพระนิพนธ์ของท่านชีวิตนี้น้อยนักพอเปิดอ่านไปอีกหน้าหนึ่งก็ไปเจอเขาขึ้นตัวหนังสือทึบชีวิตนี้สำคัญนักหนังสือน่าจะเหลืออีกหลายเล่มเดี๋ยวจะมาพูดจบโยมไปหามาอ่านท่านบอกว่าชีวิตนี้น้อยนักความหมายของท่านก็คือชีวิตในชาตินี้มันสั้นมากมันน้อยเต็มทีเต็มที่ก็ไม่เกินร้อยนิดๆสถิติเขาแค่120ปีคนปัจจุบันนะ120นี่คืออายุนะโยมไม่ใช่น้ำหนักน้ำหนักบางคนน่าจะไปได้ถึง300อาตมาเองก็อีก6กิโลร้อยโยม
6กิโลร้อยนี่ไม่ใช่งวดหน้านะงวดที่แล้ว งวดที่แล้วออก93นะงวดนี้น่าจะไม่ใช่แล้วท่านบอกว่าชีวิตนี้มันน้อยนักพออ่านไปก็จริงๆคำที่สองคือชีวิตนี้สำคัญนักอุ้ยพระขาวข้างหลังกลับข้างหน้าไม่กลับเลยทำไมกลับไปหมดงงไม่เป็นไรโยมมองอัตมาไม่ต้องมองเขาหรอกถือว่าไม่มีมองในกล้องก็ได้กล้องก็ถ่ายไว้ท่านบอกว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นอะไรแล้วก็ยาวนานเท่าไหร่พอชาตินี้เราเกิดมาก็อย่างว่าไม่เกิน100ปีอนาคตของเรามันก็จะไปไกลอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นชาตินี้จึงเป็นชาติที่สำคัญที่สุดสมเด็จท่านบอกว่าชีวิตนี้มันน้อยนักแล้วก็ชีวิตนี้สำคัญนักโยมว่าอย่างนั้นไหมว่าใช่ไหมเพราะถ้าโยมไม่คิดแบบนั้นโยมคงไม่มานั่งทรมานอยู่อย่างนี้ทรมานไม่โยมบางคนดมยาดมแล้วอะทรมานโยมเพราะอะไรปกติเขาบอกว่าออกกำลังกายก็คือการทำให้กายนั้นมันเหงื่อออกใช่ไหมแต่พอมาวัดพระสั่งให้ออกกำลังใจให้สร้างกำลังใจวิธีสร้างก็ไม่เหมือนสร้างกำลังกายก็คือนั่งเฉยๆเดินช้าๆยืนนิ่งๆทำใจว่างๆแค่นี้ก็มีกำลังใจเกิดขึ้นสมเด็จท่านยังพูดต่อไปว่าคนเรานั้นอย่าไปคิดว่าเราทำบุญอะไรถึงมาเกิดตรงนี้บางคนเป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตลงมาเกิดเป็นมนุษย์บางคนเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าต่อไปเมื่อเราตายไปแล้วในชาตินี้ชาติหน้าเราจะไปเกิดเป็นอะไรรู้จักเทวดาที่มาเกิดเป็นมนุษย์ไหมในหลวงก็เป็นเทวดาพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นเทวดามาก่อนอยู่ชั้นอะไรโยมนึกออกไหมชั้นอะไรนะชั้นดุสิตลงมาเกิดเป็นมนุษย์บางคนเป็นสัตว์นรกหมดกรรมก็มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นพอมาเกิดเป็นมนุษย์สิ่งที่มนุษย์ทำได้ภพภูมิอื่นทำไม่ได้ก็คือการรักษาศีลโยมชาติที่เกิดเป็นอะไรก็ตามสู้ชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะชาติเราเลือกได้ใช่ไหมจะรักษาศีล5ก็ได้รักษาศีล8ก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายรักษาศีล10ก็ได้รักษาศีล227ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเทวดาศีล8อย่างเดียวเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ต้องพูดถึงเรื่องศีลเพราะฉะนั้นชาตินี้สมเด็จท่านได้บอกว่าสำคัญที่สุดเพราะอะไรเคยได้ยินใช่ไหมครูบาอาจารย์บอกตายแล้วไปที่ชอบที่ชอบใช่ไหมครับใครชอบเป็นเทวดาก็ไปรักษาศีลให้ครบภาวนาเยอะๆทำบุญมากๆใครอยากหมดอนาคตรู้จักหมดอนาคตไหมอาตมาเริ่มมีอนาคตแล้วน้ำเสาวรสอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะอาตมาบวชพรรษาแรกปี2536ไปจำพรรษาที่อุ้มผางโยมเขาคั้นน้ำกระทกลกมาฝากถวายพระอาตมาก็ถามว่าน้ำอะไรโยมเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดีไม่เคยฉันเขาบอกน้ำกระทกลกกระทกลกกระทกลกมีชื่อไม่มีชื่ออื่นไหมมีครับท่าน Fresh and Fruits โอ้โหฝรั่งเลยทีนี้มีชื่ออื่นอีกไหมโยมแกก็นึกเสาวรสท่านอาตมารู้จักแต่ว่าเสาวภาเวลางูกัดไปเสาวภาสมัยนี้งูกัดไปไหนโยมไปไหน
ุณกัดไปไหนไปหาหมอดิไม่ต้องไปสาวพาก็ได้เดี๋ยวนี้วัคซีนมีทั่วประเทศน้ำนี้เป็นน้ำเรียกสติจริงๆโยมอร่อยถ้าสดๆนะครับทำดีๆฉันพอดีมันให้สติแต่ถ้าฉันแบบขาดสติมันให้อะไรโยมให้ความอ่อนเพลียเข้าห้องน้ำไงฟังต่อถึงไหนแล้วไปที่ชอบที่ชอบวันนั้นวันพระกรรมฐาน13ตุลาวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลวงปู่องค์หน้าสุดหลวงปู่อะไรโยมหลวงปู่เจริญท่านบอกโยมมาวัดเนี่ยเป็นคนไม่มีอนาคตอาตมาก็นั่งฟังอยู่ท่านเทศที่จตุรมุขท่านพูดให้เรานึกจริงๆจริงๆเพราะอะไรโยมถ้าเรามีอนาคตเราก็ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกใช่ไหมไปเรื่อยๆวนอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราทำบุญกุศลให้เต็มให้ครบไปนิพพานนิพพานไม่มีอนาคตฟังดูง่ายไหมง่ายเนาะโยมบางคนนั่งที่นี้อาตมาเริ่มเห็นแล้วว่ามีอนาคตต้องไปเกิดใหม่แน่แต่ว่าไม่แน่โยมไม่แน่อีกไม่กี่ชาติเราจะหมดอนาคตกันไม่เกินกับนี้กับนี้กี่ปีโยม 5,000 เองก็ไม่แน่มันก็วิเวียนอยู่นี่โยมเคยเจอเรื่องระลึกชาติไหมเคยไหมไม่เคยใช่ไหมเอาเป็นว่าถ้าใครระลึกชาติได้ก็จะรู้เคยเจอคนที่ไม่ชอบหน้ากันครั้งแรกไหมเคยนั่นแหละครับมีภพชาติร่วมกันมาสมเด็จพุทธาตาลพุทธลิ้นมันโดนใหม่มันช็อตขออภัยสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านเคยบอกว่ามีพระสองรูปพายเรือเคยได้ยินไหมองค์สององค์พายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาองค์นี้ข้ามไปก็พายมีพายอันเดียวพอขากลับอีกองค์พายคราวนี้ไอ้องค์ข้างหลังพายไม่ค่อยเก่งก็เอาไม้พายตีขึ้นแล้วก็ไปโดนหัวองค์ข้างหน้าพระก็มาฟ้องสมเด็จว่าองค์เนี้ยแกล้งเอาไม้พายตีหัวผมท่านก็บอกว่าชาติที่แล้วอ่ะท่านเคยไปตีหัวไอ้ตานี่มาก่อนเห็นไหมเทวดายังรู้เลยว่าอาตมาจะหมดอนาคตแน่ๆฝนตกเล่าไม่จบเลยสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านบอกว่าถ้าท่านตีหัวเขาคืนมันจะมีภพมีชาติกันโยมอย่าเพิ่งไปสิโธ่เอ้ยอีก10นาทีเองอ๋อไปจองที่ใช่ไหมโยมไปจองที่ไม่ตกโยมไม่ตกอาตมาเชื่อว่าไม่ตกถ้าตกก็เปียกตั้งสติดีๆตั้งสติดีๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โกรธถ้าท่านไม่โกรธกันโอ้โหสีกันมันก็จบพระสองรูปนั้นท่านเป็นพระที่มีครูบาอาจารย์ดีมีสมเด็จโตเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้างั้นไม่โกรธก็ได้เลิกละต่อกันขั้นพุทธกาลก็เหมือนกันโยมเวลามีเวรมีกรรมกันถ้าเราไม่โหสิกรรมมันก็ไม่จบเพราะนั้นที่สมเด็จพระญาณสังวรท่านบอกว่าชีวิตในชาตินี้สำคัญที่สุดเพราะอะไรเรามีเหตุมาดีแล้วถึงมามีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นถ้าชาตินี้เรารักษาศีลครบศีล5ไม่พลาดพลั้งเลยศีล5เป็นศีลของมนุษย์สมบัติโอกาสที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์สูงมากต้องครบนะขาดไม่ได้ถ้าศีล8ศีลพรหมจรรย์มีเป็นสวรรค์สมบัติถ้าภาวนาเสริมด้วยสวรรค์ก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีโอกาสจะตกลงมาเพราะนั้นถ้าเรารักษาศีลครบภาวนาให้มันจบโอกาสที่จะทำความสำคัญในชาตินี้ให้ได้เอาเป็นว่าสู้ไม่สู้
าตมาสู้เต็มที่เลยโยม2 22.30 เพนก็มันเวรแค่นี้เดี๋ยวอาจารย์ชาญชัยมาสอนอีกเอานะนะเปียกเป็นเปียกโยมไม่เป็นไรพรุ่งนี้กฐินใช่ไหมกฐินเขาถวายผ้ารู้ไหมกฐินสำคัญยังไงขั้นพุทธกาลมีพระจำพรรษาในป่าปรากฏว่าพระ50รูปนั้นออกพรรษามาหาพระพุทธเจ้าสมัยก่อนพุทธองค์ไม่อนุญาตให้โยมถวายผ้าให้พระไปหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าที่เขาใช้ห่อศพผ้าที่เป็นผ้าขี้ริ้วเขาทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของเอามาซักเย็บแล้วก็ย้อมใครออกแบบจีวรพระรู้ไหมพระอานนท์เทเลอร์เทเลอร์แปลว่าช่างตัดเสื้อผ้าใช่ไหมพระ ใช่ใช่เทวดาบอกใช่ใช่พระอานนท์เป็นคนออกแบบนะโยมทุกวันนี้ชุดนี้เป็นชุดอมตะมากงานศพก็ชุดนี้งานแต่งงานก็ชุดนี้งานวันเกิดก็ชุดนี้ใช่ไหมแต่วิธีห่มต่างกันพอไปถึงคนก็เห็นโอ้โหพระห่มจีวรขัดขาดเกินๆมาขออนุญาตพระในพรรษานั้นท่านทำความเพียรมาขอถวายผ้าได้ไหมพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตแต่ให้มีการทำให้เสร็จภายใน1วันมีโอกาสถวายแค่1เดือนพระวัดหนึ่งรับกฐินได้แค่1ครั้งแต่โยมคนหนึ่งถวายกฐินได้ปีหนึ่งกี่ครั้งกี่ครั้งโยมอย่าไปมองอาตมานี่โยมถวายกี่ครั้งก็ได้พระรับได้กี่ครั้งครั้งเดียวเพราะนั้นใครเสียเปรียบโยมถ้าพระรับหลายครั้งก็ดีเนาะได้จีวรหลายผืนเอาเป็นว่าฝนจะตกไหมอ่ะโยมหนีไหมลมเขาพัดเมฆไปโยมผู้ชายเขาบอกแต่เขาเก็บเสื่อไว้ก่อนเพราะเวลาเขาไปนอนจะได้ไม่ต้องกังวลใช่ไหมโยมพยายามข้ามอุปสรรคตรงนี้ให้ได้กลัวทุกคนกลัวไม่มีใครสาบานใช่ไหมให้พระฟ้าผ่าไปเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมมาอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาไปทุดงที่ห้วยขาแข้งน้ำมันแห้งที่ห้วยอาตมาก็กางกดเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาตอนนั้นเป็นพระใหม่ต่อให้ฝนตกฟ้าร้องแบบเนี้ยเราก็จะไม่ไปไหนอธิษฐานบารมีเลยนะฝนก็ตกจริงๆโยมอาตมาหนีไหมไม่หนีโยมฝนตกไม่หนีแต่เหมือนเทวดาเขาจะลองใจว่าไอ้หมีมันจะหนีไหมชื่อหมีไอ้หมีมันจะหนีไหมปรากฏว่าเขาไม่ตกอย่างเดียวโยมอาตมาไปกางกดไว้ตรงร่องน้ำไอ้น้ำป่าเขามาตอนแรกเขาก็มาเรื่อยๆก็ท่วมผ้าปูนอนก็นั่งบนขาบาดอุ้มบาดไว้พากระตุ้นพี่หมีน้ำมาแล้วหนีเหอะผมอธิษฐานบารมีไว้พี่ไม่หนีหรอกต่อให้มันท่วมผมก็ไม่หนีหรอกปรากฏมันมาถึงเอวแล้วโยมตอนนั้นยังมีเอวอยู่ไม่อ้วนตอนนั้นน้ำหนักแค่60นิดๆเอว30มาขนาดนี้โยมนั่งแล้วก็หลับไปพอหลับปุ๊บมันฝันโยมฝันว่าขนของหนีน้ำรู้สึกตัวอีกทีอยู่บนฝั่งแล้วอาตมาถามว่าอธิษฐานบารมีขาดไหมโยมขาดไหมก็เผลอสติหลับไปรู้ตัวอีกทีขนของโอบขึ้นมาบนฝั่งเรียบร้อยแล้วโยมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่น
อะไรที่มันเป็นอันตรายกับตัวก็ค่อยๆได้ไหมโยมเนาะอธิษฐานว่าจะเนสัตชิกห้ามอะไรห้ามนอนแต่ไปแอบหลบฝนที่อื่นได้เข้าใจไหมโยมไม่ใช่ว่าก็อาจารย์บอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นฝนมันตกอากาศมันดีเหมาะแก่การภาวนอนโยมก็เลยไปเข้านิวรณ์ที่นอนเลยไม่ได้นะการที่เราตั้งใจทำอะไรมันมักจะมีอุปสรรคโยมเหมือนอาตมานะเอาให้ขำตั้งใจจะผอมโยมมันอ้วนเอาอ้วนเอาแปลกๆโยมก็เหมือนกันตั้งใจจะให้สงบพระก็มาพูดให้ตลกสงบไม่ลงซะอีกใช่ไหมพอมันตื่นขึ้นจิตมันตื่นขึ้นสติมันก็ต้องจับให้ได้ว่าเราหัวเราะอะไรเราขำเรื่องอะไรสิ่งที่เรารู้เราเห็นมันพอใจใช่ไหมพอเราไปทำสักพักมันก็จะเกิดความไม่พอใจอีกเช่นไม่พอใจว่าเรานั้นทำแล้วมันไม่สงบเคยมีโยมคนหนึ่งมาบอกว่าโยมทำสมาธิแบบอาจารย์สอนเท่าไหร่ก็ไม่สงบอาตมาก็ถามว่ามาทำแบบเราทำไมอะมาทำแบบเราทำไมทำแบบเราก็สงบตัวเองทำแบบตัวเองสิถึงจะสงบใช่ไหมเข้าวัดก็เหมือนกันท่านเข้าวัดเดี๋ยวนี้ไม่สงบเลยคนนั้นก็คุยเรื่องนู่นคนนู้นก็คุยเรื่องนี้โยมไม่สงบเลยอาตมาก็อยากจะถามเขาว่าโยมไปฟังเขาทำไมอะเข้าวัดให้ฟังใครโยมฟังพระก็ไม่สงบหรอกสงบนิดนึงแต่ต้องฟังอะไรเสียงที่อยู่ภายในใจของเราใช่ไหมอ่ะคว้ากระเป๋ากันแล้วเอาเป็นว่าเอวังก็มีด้วยประการราชนีอายุวันโนสุขังพระลังเจริญนะโยมสาธุฝนตกจริงเหรอจริงเอาไปโยมรีบไป